สวัสดีครับกลับมาอยู่เต้ยในช่องสิทธิรักครับวันนี้ครับเต้ยจะมารีวิวภาพยนตร์เรื่องบุพเพสันนิวาส2นะครับในการข้างหน้าสยามเคยเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษหรือไม่ไม่เคยนะเช่นนั้นข้าจะทำให้ประวัติศาสตร์ของเจ้าเป็นเช่นเดิมสำหรับใครที่เตรียมจองตั๋วกันไว้แล้วนะครับทุกคนจะได้รับความอิ่มเอมไปกับภาพยนตร์เรื่องบุพเพสันนิวาส2นี้เนี่ยเพราะว่าบุพเพสันนิวาสเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วตั้งแต่ที่เป็นละครโทรทัศน์ในเมื่อหลายปีก่อนนะครับดังเป็นพลุแตกมากๆเลยสำหรับตอนนี้ก็มาถึงในยุคนึงนะครับที่เขาเลือกที่จะสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับคราวนี้พระนางของเรามีชื่อว่าพี่ภพและน้องเกศรนั่นเองนะครับไปดูได้เลยนะครับเพราะว่าเราจะได้ความอิ่มเอมความน่ารักความสดใสของคู่นี้มีความกุ๊กกิ๊กมีความหวานมีความโรแมนติกกันอย่างแน่นอนนะครับถือว่าเป็นคู่บุพเพสันนิวาสกันอย่างแท้จริงเลยนะครับให้เต็มไปเลยครับเต็ม10ไปเลยนะครับสำหรับคู่ป๊อปและเบลล่านี้นะฮะส่วนตัวละครอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเสด็จในกรมสุนทรภู่หรือว่าใครต่างๆอีกคนถือว่าเป็นตัวสมทบที่ลงตัวมากๆเลยสำหรับเรื่องนี้ไม่ดูขาดไม่ดูเกินไปเลยนะฮะมีจุดขายของตัวเองอย่างชัดเจนเลยนะครับเรื่องภาพเรื่องแสงเรื่องสีเรื่องเสียงนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับเขาถึงขนาดที่จะสร้างเรือนเหล็กจริงๆมาทำการแสดงกันเลยนะฮะแล้วก็ภาพแสงสีโอ้สวยมากสีเสือใครที่จะไปดูโปรดักชันสำหรับเรื่องนี้นะฮะผมคิดว่าไม่ผิดหวังเลยทีเดียวนะฮะสำหรับเพลงที่เป็นเมโลดี้ขึ้นมาเนี่ยในซีนที่เขาจ้องตากันอะไรประมาณนี้นะครับเพลงของอีวัลทอนทำงานได้อย่างดีเยี่ยมมากๆเลยนะครับมีหลายจุดหลายโมเมนต์สำคัญมากๆเลยนะฮะสำหรับใครที่ดูจบแล้วนะครับอย่าเพิ่งรีบลุกไปไหนนะครับเพราะว่ามันมีเอ็นเครดิตอยู่1ตัวนะฮะซึ่งจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปรอดูในโรงภาพยนตร์เลยกันนะครับวันนี้อาตีรีวิวภาพยนตร์นะฮะจากช่องสิทธิรักษ์นะครับผมไปกันแล้วกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เต้ยด้วยนะฮะอย่าลืมไปดูกันนะครับภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส2เข้าโรงแล้ววันที่28กรกฎาคมนี้ครับบ๊ายบายครับ